กำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์สรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังแล้ววันนี้นะคะก็มีคุณผู้ชมด้วยค่ะเข้าสู่รายการ SDG สร้างด้วยกันทางสถานีวิทยุสรานรมกระทรวงการต่างประเทศวิทยุการทูตเพื่อประชาชนออกอากาศทางคลื่นความถี่1575กิโลเฮิรตซ์เป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 17:30 นถึงเวลา 18:00 นค่ะสำหรับวันนี้นะคะ SDG สร้างด้วยกันของเราก็ดำเนินรายการโดยเพลงพินทิลวดีหะเจริญคนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้เพลงพินไม่ได้มาคนเดียวแต่ว่ามากับท่านรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศของเรานะคะท่านรองวุฒิวีระบุตรหรือว่าพี่อมเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้นะคะพี่อมจะมาชวนคุยแล้วก็จะมาเล่าแทนเพลงพินเนาะในประเด็นของสันติภาพแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนใช่ไหมคะใช่ครับใช่ก็ได้ยินว่าประเทศไทยของเราเนี่ยก็ได้ร่วมได้เข้าร่วมกับองค์กร Peace Building Commission ใช่ใช่ไหมคะคือเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไร Peace Building Commission นี่คืออะไรอ๋อโอเคก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอย่างนี้นะฮะก็ไม่รู้ว่าเราได้ยินข่าวกันหรือเปล่าว่าเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็ได้รับการเลือกนะให้เป็นสมาชิกองค์กรองค์กรหนึ่งเนี่ยชื่อว่าคณะกรรมการเสริมสร้างสันติภาพ Peace Building Commission ตัวเนี้ยนะครับองค์กรนี้มันทำหน้าที่อะไรก็คือมันทำหน้าที่เสริมสร้างสันติภาพประเทศที่เคยอยู่ในภาวะสงครามเนี่ยนะเคยอยู่ในภาวะสงครามแล้วก็เมื่ อเขาพ้นภาวะสงครามไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องกลับคืนสู่ภาวะปกติอะไรเงี้ยนะค่ะซึ่งเขาอาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะเขาเคย อยู่ในภาวะสงครามมาก่อนใช่ไหมครับองค์การสหประชาชาติก็ให้ความช่วยเหลือค่ะคราวนี้ในการให้ความช่วยเหลือเนี่ยก็ต้องมีการร่วมมือกันหลายๆฝ่ายเขาก็ต้องมีองค์กรองค์กรหนึ่งเนี่ยคอยมาคอยประสานท่าทีในเรื่องนี้องค์กรนี้ก็คือ Peace Building Commission แต่ในความจริงเนี่ยทำไมเรื่องนี้ถึงมีความสำคัญนะก็เพราะว่าอย่างนี้และการ SDG สร้างด้วยกันของเราเนี่ยพูดถึงเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่ไหมฮะแต่นี่มันเป็นเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งคล้ายๆกันนะมันการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Sustainable Development ใช่ไหมค่ะแต่ว่าเนี่ยมันมีแนวคิดหรือว่าคอนเซปต์อีกอย่างที่พูดคู่ขนานไปกับสหประชาติเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือเรื่องของ sustaining peace หรือว่าสันติภาพที่ยั่งยืนนะมันแปลว่าอะไรก็คือว่าสมมติเราถามคำถามนี้ก่อนน้องนีน่าเกิดที่ไหนฮะเกิดที่ประเทศไทยที่ระยองที่จังหวัดระยองใช่ไหมที่จังหวัดระยองซึ่งเราเกิดเราเป็นคนไทยนะประเทศเราก็ค่อนข้างสงบสันติเราก็ถือว่าเราโชคดีใช่ไหมใช่ค่ะแต่สมมุติว่าเด็กรุ่นเราคราวเดียวกับน้องนีน่าเนี่ยแต่เขาเกิดที่สมมติบูกินาฟาโซหรือว่ากินีบิเซาหรืออะไรเงี้ยเขาเลือกเกิดไม่ได้ถูกไหมค่ะใช่เขาเลือกเกิดไม่ได้เขาก็เกิดในประเทศซึ่งเป็นสนามรบหรือว่าคนพ้อสงครามมาก่อนถูกไหมคราวนี้เนี่ยเขาจะทำยังไงคือถ้าเผื่อเราฟังเราติดตามเรื่องการพัฒนายิ่งยืนเนี่ยมันมีคำพูดสำคัญคำพูดหนึ่งคือการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังกันได้ใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยคนเราเนี้ยเขาเลือกเกิดไม่ได้ไงเราโชคดีเกิดที่ระยองกรุงเทพซึ่งเป็นพื้นที่ที่สงบสุขและสันติถูกไหมฮะแต่มีเด็กที่เกิดพร้อมๆกับเราเนี่ยในปีเดียวกับเราเนี่ยแต่เขาเลือกเกิดไม่ได้เขาก็ไปเกิดในประเทศอื่นเช่นเนี่ยประเทศที่มีภาวะสงครามต่างๆค่ะทำยังไงเด็กเหล่านี้ถึงจะได้รับโอกาสเช่นเดียวกับเราเพราะไม่งั้นเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลังถูกไหมฮะเพราะก็เกิดในพื้นที่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสหประชาติก็เป็นหน้าที่ของสหประชาตินะสหประชาติเนี่ยก่อตั้งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้มีสงครามใช่ไหมซึ่งประสบความสำเร็จนะ75ปีมาเนี่ยตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เราไม่เคยมีสงครามอีกเลยหมายถึงสงครามขนาดใหญ่ใช่สงครามขนาดใหญ่ไม่เคยมีอีกเลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันมีการรบกันมันมีการรบกันในที่ต่างๆค่อนข้างมากซึ่งแต่ไม่ได้เป็นสงครามใหญ่ระดับโลกนะสงครามยิบย่อยค่ะแต่เมื่อประเทศเหล่านั้นเนี่ยเมื่อสามารถเข้าสู่ถึงสงครามสงบแล้วก็ต้องได้รับการฟื้นฟูใช่ไหมฮะกระบวนการฟื้นฟูเนี่ยทำยังไงนะฮะประเทศที่เคยผ่านสงครามมาแล้วถึงไม่กลับไปอยู่ในภาวะสงครามอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่แหละก็คือความตั้งใจของแนวคิดที่เรียกว่า sustaining peace นะฮะก็คือหมายว่าเพราะว่าจากการศึกษาก็มีความเป็นก็พบว่า
ประเทศซึ่งเคยรบกันมาก่อนหรือเคยมีภาวะสงครามกันมาก่อนเนี่ยนะถ้าไม่มีการจัดการที่ดีเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่วันหนึ่งเนี่ยเขาจะกลับสู่การสู้รบแล้วก็ภาวะสงครามอีกครั้งหนึ่งเราเคยน้องนีน่าลองเคยคิดไหมครับว่าทำไมคนเราถึงรบกันอย่างเนี้ยประเทศเราอยู่ที่ระยองประเทศไทยใช่ไหมเราประเทศเราสงบสุขอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเขาต้องแย่งชิงทรัพยากรถูกไหมอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นถูกไหมถูกไหมฮะถูกไหมถูกไหมแล้วมีอะไรอีกไหมสาเหตุเหตุผลรู้สึกว่าอาจจะมีด้านความแตกต่างทางด้านแบบวัฒนธรรมภาษาความคิดความเชื่อใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นรากเหง้าของการเกิดสงครามเพราะว่าหนึ่งณพื้นที่ที่เราเกิดหรือเด็กคนใดคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นมาเนี่ยอาจจะ อุดมสมบูรณ์แต่ว่าแล้วก็มีคนต้องการจะได้รับความอุดมสมบูรณ์เนี่ยเขาเป็นนักรบมาจากที่ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้อุดมสมบูรณ์มากนักแต่เขาเชี่ยวชาญด้านการรบเขาก็อาจจะมาแย่งชิงทรัพยากรไปเพราะว่าใช่ไหมอะไรอันที่หนึ่งหรือว่าในประเทศที่เราอยู่เองเนี่ยมีคนหลายกลุ่มเป็นชนหลายกลุ่มนะมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันแล้วเราก็อยากที่จะเราไม่สามารถจะพูดคุยกันโดยสันติได้ใช่ไหมก็เกิดการประหัตประหารกันเกิดสงครามขึ้นมาค่ะนี่ก็คือพื้นที่ต่างนี่คือปัญหาของสงคราม sustaining peace ก็คือว่าเอาละเมื่อเราสามารถที่จะยุติหรือสงบสงครามลงได้แล้วเนี่ยทำยังไงนะไอ้สันติภาพเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นอีกนี่ก็คือแนวคิดของ sustaining peace คราวนี้นี่คือแนวคิดของ sustaining peace ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าอีกทีว่ามันเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ sustainable development ยังไงค่ะอันนี้คือแนวคิดอันนี้ก่อนคราวนี้เนี่ยที่สำคัญอีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือว่าในอดีตเนี่ยนะในอดีตเวลาพูดถึงเวลามีประเทศนึงมีสงครามเนี่ยกว่าจะไปจนถึงการเสร็จสิ้นสงครามเลยเนี่ยรู้ไหมว่ามีกี่ขั้นตอนไม่ทราบเลยค่ะนี่นะเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังคือตั้งแต่ประเทศหนึ่งเนี่ยรบกันประเทศไม่ใช่ประเทศหนึ่งสิต้องสองประเทศอย่างน้อยสองประเทศอย่างน้อยรบกันนะจนกระทั่งสงครามสงบเนี่ยในกระบวนการสร้างสันติภาพในที่อยู่เป็นเคยพูดกันขึ้นเนี่ยนะก็คือเริ่มจากการจับสัญญาณนี่เริ่มแต่ต้นเลยนะของกระบวนการสันติภาพนะการจับสัญญาณการทำงานของ UN ต่อเรื่องสันติภาพก็คือ1หน่วยงานของ UN ในพื้นที่ต้องสามารถที่จะจับสัญญาณให้ได้ว่าตัวแปรหรือว่ารากเหง้าแห่งปัญหาของการเกิดสงครามเนี่ยมีตัวไหนที่มีความร้อนแรงจนจะทำไปสู่การเกิดสงครามเมื่อกี้เราลองคุยกันไปแล้วใช่ไหมว่าเราคิดว่าต้นเหตุของสงครามคืออะไรคือการแย่งชิงทรัพยากรความต่างทั้งความคิดอะไรต่ออะไรพวกนี้นะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นแรกเลยที่ UN พยายามอยากกระทำในเรื่องของการรักษาให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนเนี่ยหนึ่งก็คือการจับชีพจรในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งทั่วโลกนะทั่วโลกว่าพื้นที่นั้นๆเนี่ยมันเกิดถ้าใช้ภาษาชาวบ้านก็เหมือนกับว่า UN พยายามตั้งปรอดหรือเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิความร้อนแรงของสงครามไว้ในพื้นที่ต่างๆนะองค์การหน่วยงาน UN ในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกเนี่ยต้องจับมาจับสัญญาณได้ว่าตอนนี้ประเด็นพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยมีความขัดแย้งหรือมีความขาดแคลนอะไรที่จะนำไปสู่ปัญหานะเช่นพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งขาดแคลนทรัพยากรมากจนกระทั่งวันหนึ่งเขาอาจจะต้องรุกรานเพื่อจะไปแย่งชิงทรัพยากรเช่นน้ำจากประเทศข้างเคียงเขามีความแตกต่างทางความคิดกันแล้วไม่ลงรอยกันจนถึงขั้นเขาจะต้องลุกขึ้นปราบผ่านกันอย่างเงี้ยนะค่ะเขามีความกดขี่ชนในพื้นประชาชนคนในพื้นที่เขาจะกระทั่งกลุ่มเหล่านั้นอดรนทนไม่ไหวจนอยากจะลุกขึ้นจับอาวุธขึ้นประหัตประหารกันหรือเปล่าค่ะอันนี้ก็คือเป็นความมุมมองของ UN ในขั้นแรกของการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนตรงนี้เลยนะโดยการที่ UN ก็มองว่าเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำคือการป้องกันค่ะนะขั้นแรกของการรักษาสันติภาพหรือการนำไปสู่ sustaining peace หรือสันติภาพที่ยั่งยืนเนี่ยคือการป้องกันนะฮะ prevention ค่ะหน่วยงาน UN ในพื้นที่ต้องสามารถจะจับสัญญาณให้ได้ว่าเนี่ยปลอดทางความแตกต่างหรือว่าความต้องการทรัพยากรเนี่ยมันรุนแรงจนถึงขั้นจะนำไปสู่สงครามหรือยังค่ะแล้วก็พยายามที่จะจัดการปัญหาเนี่ย
ไม่ให้มันบานปลายถ้าทำสำเร็จอันนี้แล้วก็ไม่มีสงครามนี่คือขั้นที่หนึ่งแต่ถ้าเราทำไม่สำเร็จเช่นว่า UN อาจจะละเลยหรือว่าไม่ทันดูหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันเกิดสงครามขึ้นแล้วเกิดการลบราค่าฟันขึ้นมาแล้วขั้นต่อไปก็คือต้องทำให้สงครามสงบลงนะฮะทำให้สงครามสงบลงเมื่อกี้เราขั้นแรกเราเรียกว่าขั้นป้องกันหรือ prevention ใช่ไหมทำให้สงครามสงบลงก็เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขา peace making หรือว่าการทำให้เกิดสันติภาพก็มีหลายขั้นตอนนะก็แล้วแต่ว่าถ้า UN จะเข้ามาเองหรือก็จะมีเรื่องของการเจรจาส่งการไกล่เกลี่ยก่อนส่งคนเข้าไปช่วยไกล่เกลี่ยนะ mediation นะการส่งคนเข้าไปเกลี่ยมีหลายแบบเขาเรียกว่า mediation good office อะไรเงี้ยนะนะจนกระทั่งคนที่มีความคิดแตกต่างกันเนี่ยเขาตกลงกันได้เริ่มอ่อนลงแล้วเขาก็โอเคเห็นด้วยว่าเขาจะสงบศึกกันละเขาไม่ลบกันละนะเขาก็จะเซ็นสิ่งที่เรียกว่าสัญญาสันติภาพหรือสัญญาหยุดยิง ceasefire agreement อะไรพวกนี้นะเขาก็จะบอกว่าตอนแรกเขาเคยลบกันใช่ไหมหลังจากมีกระบวนการถัดไป UN เข้าไปจัดการจนกระทั่งโอเคละเขายอมรับแล้วยูเอ็นก็มีมาตรการต่างๆนะอาจจะส่งกำลังแซงชั่นบีบบังคับหรืออะไรก็ว่าไปเขาก็เลยยอมแล้วว่าโอเคไงที่เขาเคยรบกันเขาหยุดแหละเขาก็เซ็นสัญญาหยุดยิงหรือสัญญาสันติภาพกันนี่คือขั้นตอนที่2ของการดำเนินการของ UN ก็คือว่าขั้นตอนที่1ป้องกันไม่ให้เกิดสงครามเลยคือไม่ให้รากเหง้าของปัญหาบานปลายขั้นตอนที่2คือถ้ามันทำไม่ได้แล้วมาเกิดสงครามเนี่ยต้องทำให้สงครามเนี่ยยุติลงถูกไหมฮะก็คือเนี่ยการเข้าไปเจรจาไกล่เกลี่ยต่างๆนำไปสู่การมีสัญญาสงบศึกอันเนี้ยขั้นตอนนี้เขาเรียกว่า peace making คือการทำให้เกิดสันติภาพนะฮะคราวนี้พอเกิดสันติภาพเสร็จแล้วเนี่ยก็คือหยุดยิงหยุดยิงแต่ว่าประเทศสาวประเทศเนี่ยมันสงบหรือยังจริงๆยังไม่สงบก็คือแค่หยุดยิงแต่ข้างในก็ยังแบบถูกไหมคือสองฝ่ายต่างๆที่เคยใช้อาวุธประหัตประหารกันเนี่ยหยุดยิงก็คือไม่ยิงเราก็คืบมาครับจะก่อนยิงทุกวันอาจจะแบบว่านานๆยิงกันทีดูไม่ร้อนระอุไม่ร้อนระอุต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้แต่คนสองคนที่มีอาวุธหรือกลุ่มหลายๆกลุ่มที่มีอาวุธเนี่ยนะฮะใช้ถืออาวุธข้อหากันเนี่ยประชาชนคนที่เดือดร้อนคือประชาชนในพื้นที่ถูกไหมคนละเรือนพลเรือนในพื้นที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ UN จะทำต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าสนธิสัญญาหยุดยิงได้รับการปฏิบัติตามคือไม่มีการยิงกันอีกแล้วแต่ก่อนยิงกันทุกวันถึงแม้จะลดระยะเวลาการยิงจะห่างออกไปเนี่ยแต่ก็ไม่ควรจะมีการยิงเลยถูกไหมเพราะประชาชนจะได้ใช้ชีวิตตามปกติกลับสู่ภาวะปกติที่ไม่ใช่ภาวะสงครามถูกไหมเพราะฉะนั้น UN ก็จะต้องส่งสิ่งที่เรียกว่ากองกำลังสันติภาพ peacekeeper หรือ peacekeeping troop เนี่ยเข้าไปเพื่อที่บอกว่าเพื่อจะไปป้องกันพลเรือนเนี่ยแหละเพราะประชาชนหรือพลเรือนเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ซึ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเขาเลือกเกิดไม่ได้เขาเกิดขึ้นมาบนพื้นที่นี้แหละได้บอกไหมฮะค่ะคราวนี้พื้นที่นี้มันมีสงครามไงคราวนี้เนี่ยพอ UN สามารถทำให้คนคู่พิพาท2คนหรือหลายกลุ่มก็ตามเนี่ยหยุดยิงกันแล้ว UN ก็ต้องเข้าไปควบคุมให้พื้นที่เนี่ยยังคงความสงบสุขต่อไปโดยการใช้กองกำลังของ UN ของสหประชาชาติเนี่ยนะที่เรียกว่า peacekeeping troop เนี่ยเข้าไปคุ้มครองนี่เป็น process ที่3ก็คือ process ที่เรียกว่า peacekeeping การรักษาไว้ซึ่งสันติภาพคือตอนนี้การพิพาทกันยุติลงแล้วแต่ว่าเพื่อไม่ให้ผู้มีกำลังทุกข์ก็มีแล้วผู้มีกำลังอาวุธเนี่ยใช้อาวุธในการทำร้ายพลเรือนยูเอ็นก็จะมีกองกำลังเข้าไปควบคุมซึ่งก็เป็นกองกำลังที่ได้มาจับรวบรัฐสมาชิกใช่ใช่ UN เนี่ยฟังดูเหมือนยิ่งใหญ่เหมือนมีทหารเป็นของตัวเองแต่จริงแล้วไม่มีนะค่ะไม่มีทหารของ UN เนี่ยที่เราเห็นใส่หมวกที่เขาเรียกว่า blue helmet หรืออะไรก็ตามใส่หมวกสีฟ้าแล้วก็รถของ UN ที่เป็นสีขาวที่เห็นตามที่ต่างๆทุกคนทำงานภายใต้ชื่อของ UN หรือสหประชาชาติแต่จริงแล้วเป็นกำลังทหารที่รัฐสมาชิกเนี่ยส่งเข้ามาส่งเข้ามานะฮะไทยก็เคยส่งกำลังทหารไปเช่นนี้เหมือนกันนะฮะเราเคยส่งกำลังทหารไปตั้งหลายตั้งแต่มิชชั่นแรกๆหลายตั้งแต่ปี2000กว่าเนี่ยรวมแล้ว20กว่าปีเนี่ยเราส่งไปประมาณ 20,000 คนโอ้เยอะค่ะปัจจุบันนี้เรามีระดับกองกำลังเนี่ยมากที่สุดก็คือที่เซาท์ซูดานใต้เนี่ยค่ะเป็นกองกำลังเรียกอันเนสที่เราไปอยู่ในนั้นนะฮะก็ไปช่วยรักษาสันติภาพที่เรียกว่า peacekeeping เนี่ยนะ
แล้วก็ทำที่ซาอุดิอาระเบียตอนนี้เนี่ยโอเคพื้นที่เนี่ยเมื่อกองกำลังรักษาสันติภาพเข้ามาควบคุมพื้นที่ไว้แล้วเนี่ยโดยหลักเนี่ยพลเรือนก็จะรับความคุ้มครองค่ะประเทศที่เคยมีสงครามเนี่ยในภาษาของสหประชาชาติเนี่ยเขาจะมองเหมือนกับว่าประเทศนี้มีลักษณะเป็นรัฐที่ล้มเหลวหรือเรียกว่า fail state ในระดับหนึ่งเพราะว่ายูไม่สามารถยูแบบว่ายูรบกันจนที่แบบว่าไม่สามารถที่จะระบบต่างๆมันทำงานได้ไม่เต็มที่รวมไปหมดแล้วนึกออกไหมครับยูไม่สามารถจะปกป้องพลเรือนของยูได้เพราะนักสหประชาชาติก็เข้ามากองกำลังสหประชาชาติเนี่ยหนึ่งคือเข้ามาเพื่อจะช่วยหยุดยิงใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็เพราะไม่ให้มีการยิงไม่ให้มีการทำร้ายพลเรือนหลังจากนั้นก็ช่วยกันว่าจะพัฒนาประเทศยังไงครับกลับมาฟื้นฟูยังไงนี่แหละหลังจาก peacekeeping troop หรือว่ากองรักษาสันติภาพเข้าควบคุมพื้นที่ในพื้นที่ได้แล้วเนี่ยพื้นที่เริ่มสงบนะช่วงนี้ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะเพราะตอนแรกก็อย่างที่บอกว่ายิงกันทุกวันก็ลดเวลาการยิงลงหลังจาก peacekeeping ควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมดก็จะไม่มีการยิงค่ะนะฮะไม่มีการยิงเมื่อไม่มีการยิงแล้วก็จะเข้าสู่ process ถัดไปของกระบวนการรักษาสันติภาพก็คือprocess ที่เรียกว่า peace building หรือว่าการเสริมสร้างสันติภาพะนะฮะการเสริมสร้างสันติภาพเนี่ยก็ชื่อคล้ายๆกับคณะกรรมการการมาธิการเสริมสร้างสันติภาพที่เราพูดไปเมื่อกี้นะฮะคือ peace building commission ก็เป็นหน้าที่ของ UN จริงๆแล้วเนี่ยใน4ขั้นตอนเนี่ยฟังดูเหมือนว่าคณะกรรมการเสริมสร้างสันติภาพหรือ peace building commission เนี่ยอยู่ที่ตอนขั้นตอนสุดท้ายเลยขั้นตอนนี้คืออะไรเดี๋ยวพี่อธิบายนิดนึงก่อนนะเดี๋ยวจะงงได้ค่ะก็คือว่าตอนนี้สงบแล้วไม่มีการยิงกันแล้วเพราะกองกำลังของยูเอ็นได้ควบคุมพื้นที่ไปหมดแล้วแต่คราวนี้เนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังไปเมื่อกี้ว่าประเทศเหล่านี้ระบบมันได้เสื่อมสลายไปจากการผ่านการสู้รบมายาวนานนะเจ้าหน้าที่ภาครัฐโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าระบบต่างๆระบบการเมืองเศรษฐกิจต่างๆมันอ่อนแอลงไปมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันจะกลับมาเป็นประเทศปกติก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็ต้องค่อยๆสร้างขึ้นมาขั้นตอนนี้ก็ถึงได้เรียกว่า peace building คือหมายถึงการสร้างสันติภาพนะก็ค่อยสร้างขึ้นมาแนวคิด sustaining peace ก็คือเนี่ยตั้งแต่พี่พูดเนี่ยก็คือตั้งแต่ไม่ให้มีสงครามเลยคือชั้น prevention ไปจนถึงสร้างประเทศขึ้นมาใหม่หลังสงครามหลังสงครามจนกระทั่งประเทศนี้กลับสู่ภาวะปกติคือเป็นเหมือนประเทศปกติเหมือนกับพวกเราเนี่ยที่ไม่ใช่ fail state แล้วไม่ใช่นั่นคือขั้นตอนของมันก็คือยาวนานประมาณนี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้ว peace building commission ที่เราเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนจริงๆแล้วเขาทำทั้งหมดเนี่ยนะแต่ว่าหลักๆอ่ะใน4ขั้นตอนที่พี่พูดถึงอ่ะเขาก็จะอยู่ที่ขั้นตอนที่1คือการป้องกันคือเขาก็จะประชุมปรึกษาหารือคุยกับ UN ในพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุร้ายคือเหตุสงครามเนี่ยเกิดนะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้ว ก็ต้องปล่อยไปเพราะนั้นโปรเซสที่2หรือ3เนี่ยเขาก็จะไม่ได้มีส่วนมากนะแล้วเขาก็จะมาทำอีกทีที่4ค่ะคือหลังจากที่สถานการณ์เริ่มสงบแล้วค่ะเขาก็จะสร้างประเทศขึ้นมาใหม่คราวนี้เนี่ยแนวคิดเรื่องของการเสริมสร้างสันติภาพหรือว่า sustaining peace ในสหประชาชาติหรือ UN เนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะฮะPeace Building Commission เนี่ยถูกตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2005ซึ่งก็คือกี่ปีแล้วล่ะ20ปีเนาะเอ้ย15ปีนานมาก15ปี15ปีนะฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย UN ได้มีการพูดเรื่องของการปฏิรูปนะค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเรายังขาดองค์กรที่ดูแลในเรื่องของการ prevention ก็คือตรงที่พี่พูดถึงตอนแรกคือหมายว่าการจับสัญญาในพื้นที่นะเขาก็คือ UN เนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของ post conflict peace building หรือว่ากระบวนการ peace building ขั้นสุดท้ายขั้นที่4เนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่ว่าขั้นที่1เนี่ยไม่ค่อยมีตอนนั้นก็เลยคิดว่าควรจะสร้างองค์กรนี้ขึ้นมาแต่ว่าองค์กรที่ขึ้นมาเนี่ยนอกจากทำเรื่อง4แล้วเนี่ยต้องทำเรื่อง1ด้วยขั้นตอนที่1ด้วยก็เป็นตอนที่ Peace Building Commission ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี2005ใช่ไหมฮะคราวนี้เนี่ยเมื่อปี2016ก็คือประมาณ4-5ปีคณะมนตรีความมั่นคงกับสมาชิกสหประชาชาติก็รับรองข้อมติข้อหนึ่งก็คือข้อมติที่พี่พูดไปเมื่อกี้เรื่องของ Sustaining Peace เป็นการเปลี่ยนโฉบแนวคิดในเรื่องของการทำให้สันติภาพยืนอยู่ได้เนี่ยอีกแนวคิดหนึ่งนะฮะก็คือว่าเปลี่ยนยังไงก็คือเปลี่ยนก็คือว่าในอดีตเวลาเรามีสงครามเนี่ยเราก็จะดูที่
ตัวความขัดแย้งหรือคอนฟลิกต์คือสงครามเนี่ยว่ามันมีเหตุมาจากอะไรที่พี่ถามใช่ไหมเขาไม่เห็นว่าต้นเหตุของปัญหาคืออะไรคือความขัดแย้งทรัพยากรอะไรก็ตามถูกกดขี่ถูกกดขี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมการแก้ไขปัญหาในอดีตเนี่ยนะในอดีตที่ผ่านมาของสหประชาชาติเนี่ยก็คือจะแก้ปัญหาที่มุมมองที่ความขัดแย้งเป็นหลักนะฮะก็คือแบบว่าอ่ะลบกันเพราะอะไรล่ะลบกันเพราะแย่งทรัพยากรเหรอโอเคงั้นก็เดี๋ยวก็ต้องมาแบ่งกันละจะเอาแบ่งทรัพยากรกันเราจะได้ไม่ลบกันอะไรอย่างเงี้ยนะเราลบกันเพราะความเห็นแตกต่างกันงั้นเราก็มาตกลงกันว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติยังไงนึกออกไหมนี่คือแนวคิดเดิมอย่างไรก็ตามแนวคิดเดิมเนี่ย UN พบว่าการแก้ไขปัญหาหรือการสร้างสันติภาพในมุมมองนึงโดยการแก้ไขหรือเข้ากระทําเฉพาะในประเด็นด้านของคอนฟลิกต์เนี่ยไม่เวิร์กเพราะเหมือนกับว่ามันแค่กดข่มไว้ได้แค่ชั่วคราวสุดท้ายความไม่พอใจก็ยังคงมันก็กลับมันก็จะกลับขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งมันจะกลับขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะฉันบ่อยครั้งที่ประเทศที่ผ่านพ้นสงครามมาแล้วก็ยังกลับเข้าสู่ข้อสงครามอีกแนวคิด sustaining peace เนี่ยมันก็เลยคิดใหม่กลับทางกันนะกลับทางกันบอกว่าเอาละอย่างนั้นเนี่ยเวลาจัดการกับเพื่อที่เราจะมีสันติภาพที่ยั่งยืนคือเราไม่กลับไปเป็นสงครามกันอีกแล้วเนี่ยนะแทนที่เราจะมาพูดเรื่องของปัญหาเราไม่พูดแหละเรื่องคอนฟลิกต์เรามาพูดเรื่องพีซดีกว่าฟังดูพิสดารนะไม่เข้าใจคือเขาก็บอกว่าเอาละในอนาคตเพื่อให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนคือเราจะไม่กลับไปลบกันแล้วเนี่ยอะไรเหรอที่จะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้สันติภาพหรือว่าพีซเกิดเมื่อตะก่อนเราถามหาแต่ว่าปัญหาคืออะไรถูกไหมค่ะแล้วก็พยายามจะหยุดคอนฟลิกต์อันนี้เราจะมาสร้างพีซกันดีกว่าไม่สนใจละเรื่องของคอนฟลิกต์แต่จะสนใจแค่ว่าถ้าประเทศนั้นๆเนี่ยจะมีสันติภาพเขาควรจะมีองค์ประกอบยังไงบ้างคอนฟลิกต์คืออะไรเพราะฉะนั้นแน่นอนหลักต้องเอาปัญหาเข้ามาดูด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจถูกไหมฮะถูกค่ะถูกไหมเขาต้องอิ่มท้องละถูกไหมต้องอิ่มท้องต้องสุขภาพดีไหมใช่ค่ะต้องมีการศึกษาไหมอ๋อมันก็เลยอ๋อเข้ากับคอนเซ็ปต์ของเราเลยถูกไหมต้องมีการศึกษาไหมคือเขาไม่ได้สนใจเรื่องปัญหาละเขาสนใจแค่ว่าถ้าเราสามารถที่จะคืนสิ่งเหล่านี้กลับไปสู่สังคมได้เนี่ยก็คืนกลับไปสู่สังคมได้เนี่ยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยสังคมก็จะเหมือนประเทศไทยใครปกติเนี่ยสังคมนั้นก็จะไม่กลับไปสู่ความขัดแย้งอีกครั้งหนึ่งนึกออกไหมเราไม่รู้สึกว่าเราจะไม่จะต้องการอะไรที่มันดีถูกไหมฮะเพราะมันขาดไงใช่แต่ในแนวคิดในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคือเราเนี่ย address ปัญหาเฉพาะแต่ความขัดแย้งเราไม่ได้สนใจจะสร้างโครงสร้างเหล่านี้เพราะฉะนั้นนะเขาก็ต้องถามคำถามแล้วว่าที่เขาลบกันน่ะเป็นเพราะองค์ประกอบเหล่านี้มันขาดหายไปใช่ไหมค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็พยายามสร้างขึ้นมานี่คือแนวคิดของ peace building commission ในเชิงใหม่ซึ่งประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นค่ะนะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นต้นแบบของการพัฒนาเลยนะจริงแล้วนะคือเราใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะในการพัฒนาประเทศซึ่งเราทำให้คนประชาชนเนี่ยมีความเข้มแข็งนึกออกไหมค่ะประชาชนมีความเข้มแข็งเขาก็จะไม่ขาดองค์ประกอบคือองค์ประกอบแห่งการมีสันติภาพที่เมื่อกี้พี่พูดถึงมันจะมาในตัวมันเองอยู่แล้วจากการใช้แนวทางของเราเนี่ยนะเศรษฐกิจพอเพียงของเราเนี่ยมันจะมาครบแล้วประชาชนมีส่วนร่วมมีเสียงนะสิทธิสตรีมีบทบาทเพราะว่าตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีมีรายได้เยาวชนได้รับความสนใจใช่ไหมในแนวคิดเนี่ยเราก็เลยเอาแนวคิดเนี่ยไปนำเสนอและในกองกำลังสันติภาพที่ไทยไปทุกกองเนี่ยทหารไทยเนี่ยก็เอาแนวคิดเนี่ยไปเผยแพร่ถ้าเมื่อกี้จำได้เนี่ยจะพบว่าพี่บอกว่าขั้นตอนสันติภาพทั้ง4ขั้นตอนเนี่ยก็คือขั้นตอน peace keeping ซึ่งเป็นขั้นตอนที่3เนี่ยมันมาก่อนขั้นตอนที่4คือ peace building ถูกไหมค่ะใช่ค่ะกองทหารไทยที่เข้าไปเป็น peace keeping troop เนี่ยเขาไม่ได้เข้าไปควบคุมพื้นที่ไม่ให้รบกันอย่างเดียวแต่ก็ทำหน้าที่อีกอันนึงที่เขาเรียกว่า early peace builder คือหมายความว่าเป็นผู้สร้างผู้วางรากฐานในการสร้างสันติภาพค่ะนะฮะก็คือเขาก็ไปสอนชาวบ้านคือเขาควบคุมไม่ให้มีการยิงกันค่ะในขณะเดียวกันก็สอนชาวบ้านให้ประกอบอาชีพด้วยนะฮะนี่คือโรของเราที่ทำนะฮะที่เราอยากจะไปเสนอเนี่ยเราเข้าเป็นสมาชิก Peace Building Commission เนี่ยเราก็จะเสนอรูปแบบเนี่ยบอกว่าเนี่ยการทำขั้นตอนของ3และ4ไปพร้อมๆกันเนี่ยมีความจำเป็นซึ่งเราอ่ะมีความชำนาญนะเราจะสอนใ
นะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ประเทศที่อยู่ในกระบวนการดูแลของ Peace Building Commission เนี่ยมีหลายประเทศนะที่อยู่ในภาวะสงครามประมาณ20กว่าประเทศเราก็อยากจะออฟเฟอร์สิ่งนี้ให้กับประชาชนบอกว่าเนี่ยการสร้าง Early Peace Builder เนี่ยสำคัญคะนะคือเมื่อมีกองกำลังทหารเข้าไปเนี่ยไม่ใช่จะแค่ควบคุมการหยุดยิงนะแต่ก็ต้องช่วยเสริมสร้างอาชีพสร้างการมีส่วนร่วมนะบทบาทของผู้หญิงและเด็กให้เขามีสุขภาพดีอันนี้คือแนวคิดที่เราทำก็คือจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็คือรากเหง้าของการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองถูกไหมใช่ค่ะถูกไหมครับเพราะว่าให้เขามีสุขภาพดีก็คือโก5ใช่ไหมมีการศึกษาโก3ใช่ไหมไอ้สุขภาพโก3การศึกษาโก4ใช่ไหมมีอาหารกินแล้วก็ไปสอนเขาปลูกผักปลูกหญ้ามีอาหารกินเลี้ยงปลาโก2นะอะไรอย่างเงี้ยนะโก2เพราะนั้นเขาไม่ขาดปัจจัยต่างนะ sustainable development goal ต่างๆนะมีงานทำเพราะว่าทำเกษตรของเราไปต่างๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พอเขามีงานมีการทำเนี่ยมันก็กลับคอนเซปต์ของ sustaining peace นี่ก็คือก็จะกลับคืนมาผมว่าปัจจัยซึ่ง UN มองว่ามีส่วนสำคัญต่อการสร้าง peace ก็คือ sustainable development หรือว่าปัจจัยการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นแหละถ้าสิ่งเหล่านี้มันมีครบนะมีครบโอกาสที่ประเทศเนี่ยจะกลับสู่ภาวะสงครามก็ไม่มีแล้วก็อย่าให้ว่าไม่มีแล้วมีน้อยมากถูกไหมเพราะว่าคนเราเนี่ยเมื่อมีอาหารกินก็คือไม่ได้ขาดการทรัพยากรแล้วก็คงจะไม่ลุกขึ้นประหัตประหารเพื่อที่ไปแย่งชิงใครเขาไม่มีความจำเป็นแล้วถูกไหมฮะแล้วแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่เราใช้เนี่ยในหลวงท่านสอนเรื่องของการรักป่ารักน้ำนะน้ำที่เคยแห้งแล้วก็กลับคืนกลับมาได้ไม่ต้องไปแย่งน้ำกับใครละเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยคิดว่าเรามีจุดแข็งแล้วเราก็จะเอาสิ่งนี้ไปเผยแพร่เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดเนี่ยมันก็จะขยายวงจาก Sustainable Development หรือ SEP for SDG ที่เราเคยทำเฉพาะในประเทศซึ่งประสบภาวะยากจนนะไปสู่ประเทศซึ่งสถานการณ์แย่กว่าอีก คือเป็นประเทศอยู่ในภาวะสงครามแต่ว่าใช้แนวคิดที่คล้ายคลึงกันนะนอกจากนี้เราก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่เราจะนำเข้าไปเผยแพร่นี่นะนอกจากเรื่องของการใช้การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็คือกองกำลังสันติภาพของไทยเนี่ยศูนย์สันติภาพเรามีศูนย์สันติภาพนะเป็นของทหารเขามีชื่อเสียงพอสมควรในเรื่องของการอบรมนายทหารที่จะส่งเข้าไปในกองกำลังสันติภาพไม่ใช่ใครก็ไปได้ก็ต้องผ่านการอบรมต้องมีความรู้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 ต้องมาสอบไม่ใช่ว่าสู้รบเป็นใช่ไหมต้องมีความรู้นะว่ากระบวนการยูเอ็นเขามีแมนนวลของเขาต้องทำอะไรบ้างต้องมีการอบรมต้องสอบภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีหลักสูตรต่างๆที่ศูนย์สันติภาพของไทยที่กองทัพกองบัญชาการทัพไทยเนี่ยเขาก็มีหลักสูตรที่รับการยอมรับจากยูเอ็นดีหลายหลักสูตรหนึ่งในนั้นคือหลักสูตรที่เรียกว่าชายโปรเทคชั่นหรือการดูแลเด็กในภาวะสงครามก็คือว่าเมื่อมีการลบกันเนี่ยคนที่รับผลกระทบมากสุดคือเด็กเพราะพ่อแม่ก็จะเสียชีวิตหรือว่าถูกทำร้ายหรือเขาจะรับการดูแลยังไงอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยเรามีหลักสูตรอันนี้ที่ได้รับการยอมรับของยูเอ็นเราก็จะไปนำเสนอเหมือนกันนี่ก็คือสิ่งที่พี่อยากจะมาเล่าวันนี้ให้น้องๆได้เห็นภาพว่าสันติภาพกับการพัฒนายั่งยืนเนี่ยมันเชื่อมโยงกันมันไม่ได้ห่างไกลกันนะฮะคือมันจะแบบเกื้ออีกฝ่ายหนึ่งใช่ก็ถูกไหมว่าการพัฒนายั่งยืนเนี่ยก็คือรากฐานของสันติภาพนั่นเองใช่ค่ะที่ยั่งยืนที่ยั่งยืนนะคือรากฐานอย่างที่พี่อธิบายว่า UN พบว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองโฟกัสกับคอนฟลิกต์มาผิดทางใช่ไหมมาผิดทางพอแก้ปัญหาคอนฟลิกต์ได้จริงประเทศสงบแต่วันหนึ่งจะกลับมาอีกแต่ถ้าหากว่าเราสร้างสิ่งนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าเราอาจจะไม่กลับมาลบกันอีกแหละเพราะทุกคนก็อิ่มท้องมีชีวิตสุขสบายก็คือเนี่ยก็คือว่าคำว่า sustaining peace ค่ะก็คือจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงถูกไหมสันติภาพที่ยั่งยืนจะมาได้คือเป็นเพราะเรามีการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะก็คือวันนี้ที่พี่มาเล่าให้ฟังเป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากๆเลยต้องน่าเสียดายมากที่วันนี้เวลาเราก็จะหมดแล้วถ้ามีโอกาสอยากเชิญพี่โอมมาคุยกับเราอีกรอบนึงอ๋อได้ค่ะได้ประเด็นนี้นะคะแต่อาจจะแบบ
แต่ในเชิงดีเทลส์มากขึ้นนะคะถ้าใครสนใจอยากฟังย้อนหลังเลยนะคะก็สามารถติดตามได้ทางเว็บของกระทรวงนะคะหรือว่าเว็บของทางวิทยุสารานรมนะคะแล้วก็ทางเพจ Facebook วิทยุสารานรมของกระทรวงต่างประเทศแล้วก็เพจ SDG สร้างด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่วันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ